ว่ากันว่าครับคลิปที่ผู้ชายคนนี้ถ่ายติดเนี่ยน่าจะเป็นสัตว์ประหลาดหรือว่าสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างที่คนเราเนี่ยยังไม่เคยค้นพบมาก่อนโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมช่วงนี้ผมรู้สึกว่ามีคอนเทนต์อยากทำเยอะมากเลยนะครับคุณผู้ชมเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับผมมีน้องคนนึงส่งคลิปให้ผมทางอินบ็อกซ์ในแฟนเพจนะครับผมเป็นคลิปหนึ่งที่น้องเขาได้มาจากใน TikTok แต่ว่าผมไปสืบมาทีคือ TikTok user เนี้ยไม่ใช่เจ้าของคลิปจริงๆนะครับผมเขาน่าจะไปดูดมาทิ้งแต่ผมก็ไม่รู้อยู่ดีนะว่าเขาไปดูดมาจากไหนซึ่งคลิปที่ว่าเนี่ยผมดูแล้วมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมมันเป็นคลิปที่ผู้ชายคนหนึ่งครับผมเขาน่าจะยืนอยู่ในแม่น้ำอะไรสักที่หนึ่งและสิ่งสำคัญที่ทำให้ผมรู้สึกว่าวิดีโอนี้โคตรน่าสนใจเลยก็คือระหว่างที่เขายืนอยู่กลางน้ำนั่นนะครับมันมีอะไรบางอย่างเคลื่อนผ่านเขาไปด้วยเดี๋ยวเราไปดูคลิปนั้นกันเลยครับโดยที่คลิปก็มีแค่นี้เลยนะครับผมไม่มีฟุตเทจหรือมีอะไรเพิ่มเติมอีกเลยเท่าที่ผมได้มานะครับผมแล้วก็ผมไปสืบค้นมาในอินเทอร์เน็ตก็หาแหล่งไม่ได้จริงๆครับว่าคลิปนี้มีต้นตอมาจากไหนแล้วก็ผู้ชายที่อยู่ในคลิปเนี่ยเขาเป็นใครกันแน่อันนี้ผมไม่สามารถหาข้อมูลได้เลยนะครับผมถ้าใครมีเบาะแสหรือข้อมูลเพิ่มเติมก็พิมพ์บอกผมข้างใต้คลิปนี้ได้นะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ให้คุณผู้ชมฟังคร่าวๆแล้วกันนะว่าคลิปนี้มันคืออะไรกันแน่นะครับผมถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกับช่องต่อมเม้งด้วยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ YouTube ช่องต่อมเม้งของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับผมไม่เกิน35 บาทเท่านั้นนะครับรายละเอียดคลิกด้านล่างนี้เลยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับเบื้องต้นนะครับผมที่เราดูในคลิปเนี่ยมันเป็นเหมือนกับตัวอะไรบางอย่างถูกไหมซึ่งจุดสำคัญเลยก็คือมันมีขนาดตัวที่ยาวมากๆคุณผู้ชมยาวแบบที่ว่าเป็นลำตัวแบบคือผมคิดว่า10เมตรอัพแน่ๆอย่างต่ำนะครับผมสูงสุดอาจจะแบบ 20-30 เมตรได้ด้วยซ้ำอันนี้ไม่รู้ถึงหรือเปล่านะครับผมไปดูมาใน TikTok เขาก็มีบางคนมาเม้นประมาณว่ามันคือท่อนไม้หรือว่าต้นมะพร้าวที่โค่นลงไปแล้วแล้วก็ลอยอยู่ในน้ำผ่านไปก็ได้นะครับผมอันนี้ผมมองว่ามีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับผมแต่เพราะว่าลำตัวของไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดตัวมันมีลำตัวที่ยาวไงถ้าเกิดเป็นตัวพวกสัตว์หรือว่าปลาปกติช่วงตอนนี้ครับคุณผู้ชมมันต้องมีพังผืดหรือว่าแง่งอะไรของมันที่อยู่ตรงกลางของพวกสัตว์น้ำทั่วไปมันน่าจะต้องมีอย่างนั้นนะครับผมแต่ว่าเจ้าตัวนี้มันไม่มีอะไรเลยนะครับผมมันจะเป็นท่อนกลมๆยาวๆไปเลยซึ่งถามว่ามีสิทธิ์ที่จะเป็นต้นไม้อย่างเช่นต้นมะพร้าวที่หักโค่นลงมาแล้วลอยน้ำได้ไหมผมมองว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับผมแต่นี้ก็มีคนบอกอีกว่าเจ้าลักษณะการลอยของเจ้าตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดว่ามันเป็นท่อนไม้เนี่ยตามหลักแล้วถ้าเกิดมันลอยอยู่ในน้ำเนี่ยมันควรที่จะต้องลอยตามกระแสน้ำแต่ถ้าเกิดเรามาดูในคลิปนี้ดีๆนะครับคุณผู้ชมสังเกตเห็นว่าณช่วงตรงนี้ครับกระแสน้ำที่กำลังไหลอยู่อ่ะมันเป็นการไหลไปอีกทางหนึ่งแต่ว่าเจ้าสิ่งปริศนาตัวเนี้ยมันกลับลอยทวนกระแสน้ำไปนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตดูช่วงท้ายของวิดีโอนะครับช็อตนี้ที่ผู้ชายชี้ครับผมจะเห็นว่ามีการไหวๆของน้ำด้วยลักษณะของการเคลื่อนไหวของมันเนี่ยเหมือนกับการที่ว่าเจ้าตัวเนี้ยที่เป็นท่อนยาวๆเนี่ยกำลังขยับตวัดแบบตัว S อยู่พูดง่ายๆก็คือเหมือนมันเป็นการเคลื่อนที่ในลักษณะของสิ่งมีชีวิตไม่ใช่ท่อนไม้ครับคุณผู้ชมอันนี้ก็ยังหาข้อมูลบอกไม่ได้นะครับว่ามันจะเป็นต้นไม้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตกันแน่นะครับทีนี้เรามาดูความเป็นไปได้อีกหนึ่งอย่างนะครับผมไปเสิร์ชมานะครับว่าสถานที่ที่ผู้ชายคนนี้อยู่เนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นลุ่มแม่น้ำสักที่หนึ่งนะครับแล้วก็ไปค้นดูว่าถ้าเกิดเป็นในแม่น้ำเนี่ยมันจะมีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างที่น่าจะมีลักษณะแบบนี้นะครับผมตัวแรกที่ผมคิดออกมาได้เลยก็คืองูอนาคอนดาครับอย่างที่เรารู้ๆกันนะครับผมงูอนาคอนดาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบตัวใหญ่เวอร์เหมือนในหนังที่เราเคยเห็นขนาดนั้นนะแต่ไม่ได้หมายความว่าในอดีตหรือว่าในปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีมันอาจจะมีก็ได้นะครับผมแต่ว่าเรายังไม่ค้นพบแค่นั้นเองซึ่งเนี่ยข้อมูลที่ผมไปเสิร์ชพบมานะครับก็มีอยู่นะก็คืองูอนาคอนดายักษ์อยู่ในยุคดึกดำบรรพ์ซึ่งจากการสำรวจของมันเนี่ยพบฟอสซิลของมันนะครับผมในแถบตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศโคลอมเบียนะครับผมแล้วก็คาดว่าความยาวของมันเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า13 เมตรและหนักได้มากกว่า1 ตันซึ่งเจ้างูตัวนี้เคยมีชีวิตอยู่บนโลกเมื่อราวๆ60 ล้านปีก่อนนะครับตัวนี้มีจริงๆนะคุณผู้ชมมีฟอสซิลเป็นหลักฐานยืนยันว่ามันเคยมีตัวตนอยู่ในอดีต
ซึ่งถามว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมที่ณปัจจุบันเนี่ยจะมีงูตัวใหญ่ขนาดนี้อยู่บนโลกเราผมบอกตรงๆนะครับว่าเป็นไปได้ครับผมแต่เพียงแค่ว่าเรายังไม่ค้นพบงูที่ตัวใหญ่แบบเท่าในคลิปที่ยาวขนาดนั้นนะครับผมยังไม่เจอไม่ได้แปลว่าไม่มีนะครับแต่ส่วนตัวผมนะครับคุณผู้ชมผมมองว่าเจ้าตัวเนี้ยถ้าเรามองจากขนาดความยาวของมันนะมีความเป็นไปได้ที่จะใกล้เคียงกับสัตว์ก็คืองูนั่นแหละนะครับผมแต่มีหนึ่งจุดที่ผมมองว่ามันไม่น่าจะใช่งูก็คือในจุดนี้นะครับผมถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะครับณช่วงหนึ่งของวิดีโอตอนที่ชายคนเนี้ยรูปตัวเจ้าสิ่งตัวเนี้ยไปนานสักพักมันจะถึงช่วงนี้ครับช่วงที่ว่าเหมือนผู้ชายคนนี้ลูบไปถึงช่วงท้ายของมันนะครับผมถ้าเกิดเปรียบเทียบก็คือน่าจะเป็นช่วงหางของตัวมันเองนะครับผมแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดเราดูจากในวิดีโอครับก็จะเห็นว่าตัวปลายหรือว่าตัวหางของมันเนี่ยมันดูทื่อๆครับผมคือมันไม่ได้แบบดูเป็นปลายเรียวแหลมแล้วก็ยาวเหมือนกับปลายหางของงูโดยทั่วไปผมเลยมองว่ามันดูไม่เหมือนงูเลยนะช่วงปลายของมันมันเหมือนงูแค่ตรงช่วงลำตัวของมันที่ยาวเท่านั้นนะครับผมทีเนี้ยผมเลยมองกลับไปว่าถ้าเกิดว่าตัวปลายของมันอะลักษณะเป็นตันๆทื่อๆแบบเนี้ยมันมี2 อย่างครับหนึ่งก็คือท่อนไม้นั่นแหละนะแต่มันก็จะขัดกับข้อแรกที่ว่าท่อนไม้อะไรทำไมไหลทวนน้ำแล้วก็มีการไหลหรือว่ายเป็นตัว S ด้วยนะครับผมเลยกลับมองว่ามันมีสิ่งมีชีวิตอีกหนึ่งอย่างนะครับคุณผู้ชมที่มีลักษณะลำตัวยาวและมีหางที่ไม่ได้แหลมเล็กยาวเหมือนกับงูอีกหนึ่งตัวหรือหนึ่งชนิดนั่นเองครับนั่นก็คือสัตว์ตระกูลจำพวกปลาไหลนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตตรงหางของปลาไหลที่ดีนะมันจะไม่ใช่หางที่แบบเรียวแล้วก็แหลมยาวเหมือนของงูนะครับผมแต่มันจะเป็นหางที่แบบตันๆนิดๆนึงแล้วก็แบนๆทื่อๆถ้าเกิดเรามองจากมุมบนกระจายหางมันจะดูทื่อๆหน่อยๆนะครับผมซึ่งผมมองว่ามันก็น่าจะสอดคล้องกับเจ้าตัวที่อยู่ในวิดีโอนะแต่ปัญหาก็คือเรายังไม่เคยค้นพบปลาไหลที่มีขนาดตัวยาวขนาดนั้นมาก่อนปลาไหลบ้าแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับผมหลายๆคนก็เห็นในเม้นนะผมเห็นก็คือแบบมีทั้งปลาไหลบางคนก็บอกอนาคอนดามีบางคนบอกว่าเป็นปลาบึกด้วยแต่ผมเคยดูแล้วปลาบึกจริงๆก็ตัวใหญ่นะครับผมแต่ว่าปลาบึกไม่ตัวลำตัวยาวขนาดนั้นก็อย่างในคลิปเนี่ยมันยาวแบบผมบอกว่า10เมตรอัพปลาบึกมันไม่ยาวถึงขนาดนั้นนะครับคุณผู้ชมลำตัวยาวขนาดนี้มันต้องแบบเป็นงูหรือเป็นท่อนไม้อะนะแต่อย่างที่บอกครับหลักฐานที่เราเห็นในคลิปเนี่ยมันดูขัดแย้งกับสิ่งมีชีวิตที่เราค้นพบณปัจจุบันนี้เยอะมากๆเลยนะครับผมเราเลยหาคำอธิบายไม่ได้ว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในวิดีโอเนี่ยมันคือตัวอะไรกันแน่นะครับหรือไม่นะครับผู้ชมมันอาจจะเป็นพญานาคก็ได้ ต้องมีคนเม้นอันนี้อยู่ใต้คลิปแน่นอนผมเชื่อเลยเพื่ออะไรจริงๆต้องมีแน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมถือซะว่าเป็นคลิปสนุกๆเรามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันละกันนะครับอย่างที่ผมบอกผมรู้สึกว่าคลิปนี้มันน่าสนใจดีนะครับผมการที่แบบเห็นผู้ชายคนนี้แบบอยู่ๆลงไปกลางแม่น้ำแล้วก็จับตัวอะไรก็ไม่รู้ที่มันยาวๆนั้นเป็นผมไม่กล้านะคุณผู้ชมผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมันจะแดกกูหรือเปล่าถ้ามันเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับผมแต่อีกนายนึงก็มองว่าเอ้ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจดีนะครับผมดูแบบดูน่ากลัวแล้วก็ดูน่าค้นหาดีนะครับผมใดๆก็คือคลิปนี้จะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมอย่าไปซีเรียสนะครับผมยังคลิปก่อนที่ผมทำไปเรื่องที่ว่าเป็น9เรื่องหลอนที่แอบในโฆษณาเกมเนี่ยก็แบบมีคนมาคอมเมนต์กันเต็มเลยคุณผู้ชมแบบว่าเฮ้ยมันแค่โฆษณาจะจริงจังจะอะไรขนาดนั้นผมก็เข้าใจนะว่าแบบเราไม่ต้องจริงจังกับมันก็ได้แต่ผมแค่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งนึงที่มันน่าค้นหาและมันดูมีความเป็นมิสทรีอยู่ข้างในนะครับผมมันทำให้เรื่องนั้นจากที่มันเป็นเรื่องธรรมดามันดูเป็นเรื่องที่น่าค้นหามากขึ้นซึ่งมันก็คือจุดที่เป็นเสน่ห์ของมันนั่นเองนะครับผมก็อย่างที่บอกครับอย่าไปจริงจังมากนะครับคิดซะว่ามันเป็นคลิปบันเทิงคลิปหนึ่งละกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเจ้าตัวนี้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่เป็นแบบเป็นแค่ท่อนไม้พี่หรือว่าเป็นงูเป็นปลาไหลเป็นเต่าหรือว่าเป็นพญานาค ก็คอมเมนต์บอกผมแลกเปลี่ยนความคิดใต้คลิปนี้ได้นะครับผมอย่าไปจริงจังนะครับผมเอาสนุกนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องต่อเม้งด้วยนะครับสำหรับคลิปสยองแบบนี้เดี๋ยวผมจะพยายามหามาอัปเดตให้เรื่อยๆสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ